ไอเพชรโอสถานุเคะห์าอาดีตนักรองชื่อดังเสียชีวิตแล้วอะไราเศร้าเพชรโอสถานุเคะห์าอาดีตนักรองชื่อดังและอดีตผู้บริหารบริษัทโอสดสภาจำกัดเสียชีวิตในวัย69ปีวันที่15สิงหาคม2566มีรายงานข่าวว่าเพชรโอสถานุเคราห์อาดีตนักรองชื่อดัง และอดีตผู้บริหารบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนได้เสียชีวิตแล้วเมื่อคืนวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นสนนิฐานว่าเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพันโดยครอบครัวเตรียมนำร่างของเพชรโอสถานุเคราะห์ไปบำเพ็ญกุศลที่สาราโอสถานุเคราะห์วัดท่าทองกรุงเทพและจะมีการถแถลงข่าวช่วงบ่ายวันที่15สิงหาคม2566 สำหรับประวัติเพชรโอสถานุเคราะห์เกิดเมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2497เป็นบุตรชายของนายสุรัตโอสถานุเคราะห์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพและนางปองทิพย์โอสถานุเคราะห์เขาเป็นอดีตนักร้องที่โด่งดังมีผลงานที่เป็นที่รู้จักในเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนอกจากนี้เพชยังเคยเป็น รองประธานกรรมการบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนปัจจุบันเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ